เอาฟกเอาซับเลยเพื่อนโดนไป2เมกวิ่งเข้าโกดัง3เมกแล้วน็อก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 ในโกดังน็อกตายซากสายกูแก๊กได้ยังไงยิงอย่างนี้ไอ้สัตว์โอ้โหโอ้โหหลังรถชุดอยู่หัวถามรถน้องหนึ่งถามรถน้องหนึ่งWhat?
ตายเฮ้ยระวังโพซ่าเคมาอยู่ประตูเปิดล็อกนอนตายนอนพี่ดักอยู่เฮ้ยพี่เหรอฮะ What the fuck fucking shit man Holy shit พี่เอาให้น็อกเฮ้ยน็อกโอ้โหมีตัวนึงเหี้ยเย็ดแค่3ตัวเลยเหรอวะจริงผมไม่มีความมั่นใจเวลาเข้าชาร์จก็กลัวผมถามว่าสู้ได้ไหมได้แต่ไม่มีความมั่นใจไม่รู้ต้องทำยังไงเจษดานะความมั่นใจหรอฝึกให้หนักขึ้นให้โอกาสตัวเองทุกครั้งที่ผิดพลาดให้ความผิดพลาดเป็นบทเรียนไม่ใช่ความผิดพลาดเป็นความซ้ำเติมงงปะพี่ว่าพี่พูดเฉียดนะอันนี้ยัดแค่กูคิดได้ยังไงวะเฮียจดดิจดคำนี้ต้องจดเลยเฮียพูดเลยอย่าให้ข้อผิดพลาดอะไรนะลืมละพูดได้ครั้งเดียวไม่ไม่โดนได้ยังไงวะเฮ้ยกูทำเหี้ยของกูวะตอนเนี้ย 5 minutes later Two hours later เฮ้ยกูยิงไม่โดนจริงๆว่ะทำไมวะกูต้องฝึกยิงรถใหม่ละเหี้ย2,000 years later เอ้ยมาช็อตเนี้ยกูว่ากูได้แล้วช็อตเนี้ยเนี่ยจบเออแต่จริงๆมันก็ควรจะจบตั้งนานแล้วไงเข้าใจปะใช่ปะไม่หรอกจริงๆแล้วเนี่ยเราแค่แกล้งทำเป็นยิงไม่โดนไปเพื่อรอให้ศัตรูเข้ามาจริงๆแล้วมันเป็นเทคนิคไหมเทคนิคชั้นสูงเป็นการปล่อยไก่เพื่อให้ศัตรูเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงเราค่อยทำการปิดคิวอย่างเฉียวเฉียดฉลาดวะครูคิดได้ยังไงวะเฮียเก่งกันนี่หว่าเราสเต็ปนี้ก็ยังได้อยู่จริงๆผมเรียนมาเป็นซะอย่างเงี้ยหลอกให้ศัตรูตายใจแล้วก็ปิดสกอร์ด้วยฉากแบบเนี้ยก็บอกแล้วว่าไม่ได้ฟุกไอ้เหี้ยทุกอย่างมันคำนวณมาเข้าใจปะเก่งชิบหายเลยกูเนี่ยไม่ธรรมดาไอ้เหี้ย 5
เดี๋ยวเราไปขึ้นคาร์มักหนึ่งกันแล้วค่อยไปดูด้านล่างอีกทีสุดท้ายแล้วคนเรามันต้องมีทฤษฎีในการเล่นเข้าใจไหมหนุ่มๆช็อตแบบนี้เฮียเขาเรียกว่าหลอกล่อให้ศัตรูตายใจหลังจากศัตรูตายใจอ่ะเราก็ถึงท่าของเราเนี่ยช็อตเนี้ยคูณ2ชุดเดียวไม่ต้องเล่นเฮียเขาเรียกโอเค3ตัวขอโทษครับ3ตัวขอโทษครับ